สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ THAR Sports ไซตามะทำดีแต่ไม่ขอรับผลงานฮีโร่ตัวจริงผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงฟังแค่นี้ก็ทำให้เพื่อนๆหลายๆคนนั้นยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันแล้วใช่ไหมครับในคลิปนี้ผมก็เชื่อว่าจะทำให้หลายๆคนนั้นอมยิ้มแล้วก็หัวเราะออกมาได้บ้างเล็กน้อยอ่ะนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนแล้วเราไปเริ่มกันเลยพูดถึงมังงะที่มีฮีโร่หลายๆคนก็วาดฝันเอาไว้นะครับว่าจะได้พบเจอฮีโร่ตัวจริงที่เป็นฮีโร่เปรียบเสมือนคนที่ปิดทองหลังพระไม่หวังผลตอบแทนใดๆแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังชื่อเสียงกันเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนั่นก็คือไซตามะจากตอนล่าสุดเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม่ประทับใจและเกิดในตอนล่าสุดหมัดที่183ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่ไซตามะทำให้แฟนคลับอย่างพวกเรานั้นแบ่งประทับใจและเกิดรวมถึงผมด้วยหลังจากที่สมาคมฮีโร่ครับออกข่าวว่าทัตสึมากิเป็นคนจัดการกับมนุษย์ประหลาดและก็เป็นคนช่วยเหลือผู้คนและรวมไปถึงประชาชนที่อยู่ในเมือง A หรือเมืองอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับและก็สามารถจัดการกับพวกมนุษย์ประหลาดที่มาอาละวาดอย่างง่ายดายแบบชิวๆกันเลยทีเดียวนะพวกมนุษย์ประหลาดจำนวนมากมายเละเป็นโจ๊กอยู่หน้าสมาคมฮีโร่กันเลยทีเดียวนะแม่แข็งแกร่งเหลือเกินทัตสึมากิประชาชนที่ได้รับข่าวสารจากสมาคมฮีโร่เองก็ประทับใจทัตสึมากิแบบสุดจัดเลยครับตอนนี้แบบว่าเป็นฮีโร่เบอร์หนึ่งจริงๆและก็กลายเป็นฮีโร่ที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นมากๆเลยครับณเวลานี้แต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมนุษย์ประหลาดที่แตกกระจุยจุยกระจายอยู่หน้าสมาคมฮีโร่นั้นมันคุ้นๆเหลือเกินนะมันไม่น่าฝีมือไม่น่าใช่ฝีมือของทัตสึมากินะครับน่าจะเป็นฝีมือของอีกคนหนึ่งที่หัวแม่งเปล่งประกายนั่นคือพี่ไซตามะนั่นแหละที่วิ่งชนแบบชิวๆชิวๆแต่ตู้มมนุษย์ประหลาดแตกสลายหายไปหลายตัวถ้าหากเพื่อนๆจำซากพวกมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูเล็กน้อยนะแบบตู้พี่ไซตามะแบบชิวและเกิดมนุษย์ประหลาดอ้อนวอนขอชีวิตแล้วอ่ะนะแต่สุดท้ายแล้วก็สมน้ำหน้าเล็กน้อยนะครับพวกมนุษย์ประหลาดพวกนั้นเองเป็นคนที่เข้าไปต่อแย่พี่ไซตามะครับในตอนที่ไซตามะนั้นหลงเข้าไปเจอพวกมันนะโอ้สงสารฮะคราวนี้กลับมาดูเรื่องข่าวนะครับข่าวนี้ก็อวยทัตสึมากิแบบสุดๆเลยทีเดียวไม่ว่าทัตสึมากิจะไปที่ไหนท่ามความเสียหายที่ไหนก็ตามเนี่ยสมาคมฮีโร่เองก็แก้ข่าวให้ทั้งหมดเลยครับกลายเป็นคนดีซะงั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนใครนะครับแต่ว่ามันเป็นเดือดเป็นร้อนพี่ไซตามะนั่นแหละหลังจากที่ได้ยินข่าวนั้นไซตามะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะเพราะว่าความเป็นจริงทั้งหมดนั้นก็คือตัวของทัตสึมากิเองออกอาละวาดและไซตามะเป็นคนหยุดยั้งทัตสึมากิเอาไว้นี่นะทำไมออกข่าวราวกับว่าไซตามะนั้นเป็นมนุษย์ประหลาดเสียเองล่ะอันนี้ก็เป็นบทคำพูดนะครับที่เรียบเรียงมาเรียบร้อยแล้วไซตามะก็แค่ฟังข่าวแล้วก็ไม่อะไรนะทำหน้าเว๋อๆครับแต่คนที่เป็นเดือดเป็นร้อนแทนไซตามะนั่นก็คือเจนอสลูกศิษย์ลำดับที่1ของไซตามะซึ่งมีอยู่คนเดียวซึ่งไม่ว่าอย่างไรครับถ้าหากอาจารย์ไซตามะไม่ชอบพอเนี่ยเจนอสเนี่ยพร้อมที่จะปะทะพร้อมที่จะไฟอยู่เสมอครับถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นไซตามะไม่อยากให้เกิดบางทีเนี่ยก็ทำให้ไซตามะเดือดร้อนด้วยซ้ำไปตรงนี้ยกยอดไปก่อนตัวของเจนอสเองก็เลยตัดสินใจที่จะโทรไปแก้ข่าวให้กับอาจารย์ไซตามะของเขาว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันไม่จริงและคนที่ควรจะได้รับความดีความชอบทั้งหมดนี้ก็ควรที่จะเป็นอาจารย์ไซตามะของเขาเท่านั้นครับแม่เดือดแทนใจน็อตจริงๆนะถ้าหากเป็นแบบนี้ครับถ้าหากเพื่อนๆ เป็นไซตามะเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากให้เจน็อตนั้นแก้ข่าวแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นกลายเป็นคนดีซะเพราะว่าสังคมณตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมองไซตามะผิดๆไปอีกแล้วนะและความดีความชอบทั้งหมดกลายเป็นทัตสึมากิทั้งๆที่คนที่ออกอาละวาดจริงๆเนี่ยเป็นตัวทัตสึมากิเองด้วยซ้ำไปแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นครับตัวของไซตามะเองเนี่ยจับไปที่มือของเจนอสนะบอกให้เจนอสเนี่ยวางโทรศัพท์ลงไม่ต้องไปแก้ข่าวอะไรหรอกและก็มีคำพูดบอกกับเจนอสว่าในบางครั้งบางคราวเราก็ปล่อยให้คนอื่นได้หน้าบ้างปล่อยให้ทัตสึมากิได้ความดีความชอบไปมันก็คือสิ่งที่สวยงามนะเจนอสอันนี้ภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะมีคำพูดอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าผมเรียบเรียงเป็นภาษาไทยให้เป็นเพนวลีที่สวยงามก็คงประมาณนี้ครับซึ่งแน่นอนล่ะครับวลีที่ออกมาจากคำพูดของไซตามะนั้นมันแฝงด้วยความลึกซึ้งเหลือเกินจนทำให้เจนอสนั้นต้องจดเอาไว้ครับนี่คือสิ่งที่สวยงามที่อาจารย์ไซตามะได้พูดและสั่งสอนตัวเองนะเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็คงเคิร์ฟอ่ะนะครับแต่ความเป็นจริงเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังใหม่ถ้าฟังแค่นี้เนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนก็คงคิดว่าโอ้ไซตามะนี่มันโคตรนิสัยดีเลยอ่ะเป็นฮีโร่ที่เป็นเบอร์หนึ่งจริงๆนะเป็นฮีโร่ตัวอย่างให้กับพวกเราได้เลยนะไปสั่งสอนไปบอกใครก็ได้นะว่าฮีโร่ที่ดีที่สุดในโลกในโลกของมังงะเนี่ยก็ต้องไซตามะแล้วล่ะเพื่อนๆจะฟังใจเย็นๆก่อนนะอย่าไปคิดแบบนั้นนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังใหม่อีกรอบในช่วงจังหวะที่เจนอสพยายามที่จะแก้ข่าวให้กับอาจารย์ไซตามะนั้นตัวของไซตามะเองก็ได้ยินการรายงานข่าวต่อจากนั้นครับใ
ในข่าวได้พูดบอกอีกว่าจากการประเมินความเสียหายตึกลาบ้านช่องมูลค่าของทรัพย์สินคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านพอพี่ไซตามะได้ยินคำนี้ครับแน่นอนมันคือความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการชดใช้ไซตามะเนี่ยรีบเบรกเจนอสเลยครับแล้วก็ยกความดีความชอบให้กับทัตซึมากิแต่ความเป็นจริงเนี่ยไม่ใช่นะลายนะพี่ไซตามะของพวกเราเนี่ยถ้าหากจะต้องมีการชดใช้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยทัตซึมากิเท่านั้นครับที่จะต้องเป็นคนจ่ายไซตามะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆครับความจริงไม่ใช่ไม่อยากจะได้รับความดีความชอบนะครับคงจะอยากอยู่เล็กน้อยอ่ะนะแต่ถ้าจะยกความดีความชอบให้กับฮัตซึมากิมันก็คงเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่เรื่องที่ใหญ่ของไซตามะนั่นก็คือการชดใช้ค่าเสียหายนั่นเองครับอันนั้นเรื่องใหญ่ของไซตามะละพอฟังมาถึงตรงนี้เพื่อนๆหลายคนอาจจะคิดในใจแล้วว่าเอี้ยงวะนี่คือพระเอกเหรอเนี่ยพระเอกมันไม่มีพระเอกเรื่องอื่นมันก็ไม่เป็นแบบนี้นิสัยแบบเนี้ยมีเรื่องนี้เรื่องเดียวกวนทีนะพระเอกของเราเนี่ยพระเอกไม่เหมือนพระเอกอ่ะบางทีพระเอกเหมือนตัวร้ายด้วยเพื่อนๆคิดว่าพระเอกอย่างไซตามะพระเอกนะไม่ใช่ตัวประกอบไม่ใช่ตัวร้ายด้วยพระเอกอย่างไซตามะเนี่ยมีอะไรที่แปลกๆไม่เหมือนกับพระเอกเรื่องอื่นเพื่อนๆก็ลองพิมพ์มานะครับบางทีผมอาจจะไม่ได้สังเกตนิสัยของไซตามะว่ามันเป็นพระเอกที่แปลกๆนะแล้วมันแปลกอะไรบ้างแปลกแบบไหนที่มันต่างจากเรื่องอื่นนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พิมพ์บอกผมด้วยนะในส่วนของไซตามะผมก็มีเรื่องที่จะพูดแค่นี้ครับแต่ว่าผมแอบแทรกเรื่องของคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอีกนิดหน่อยนะเพื่อนๆอย่าเบื่อกันก่อนนะถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟังเรื่องของคิงนะครับอย่าลืมพิมพ์บอกผมด้วยว่าคิงเท่านั้นนะพิมพ์แค่นี้เพื่อนๆจำตอนที่ไซตามะเข้าห้องของตัวเองได้ไหมครับในตอนที่183เพื่อนๆจำช่วงแรกได้ไหมตอนที่ไซตามะเข้าห้องของตัวเองครับแล้วก็ไปเจอบัตเตอร์ไฟดีเอ็กกบโซแล้วก็ฟอร์เต้ทั้ง3คนเข้าไปในห้องของไซตามะแน่นอนครับมันแสดงว่าห้องของไซตามะนั้นไม่ได้ล็อกทั้ง3คนเลยถือวิสาสะเข้าไปในห้องของไซตามะตรงนั้นยกยอดไปก่อนแต่เพื่อนๆยังพอจำได้ไหมคนที่ออกจากห้องของไซตามะและน่าจะมีกุญแจห้องของไซตามะด้วยเนี่ยนั่นก็คือคิงบุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนที่คิงออกมาเนี่ยก็เจอกับไซตามะจำได้ไหมเจอกับไซตามะและทัตสึมากิกำลังต่อสู้กันหลังจากนั้นเนี่ยตัวของไซตามะกระโดดมาที่ห้องใช่ไหมแล้วก็กระโดดกลับคืนไปตัวของทัตสึมากิที่พุ่งตรงเข้ามาแล้วก็กระโดดต่อหน้าคิงอ่ะเราเห็นกางเกงในอ่ะแล้วคิงก็เหวอไปหลังจากที่คิงได้เห็นกางเกงในของทัตสึมากิแบบจ่าๆนะตัวของคิงเองเป็นสายโรลิอยู่แล้วครับชอบผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักน่ารักสดใสอ่ะนะมันก็เลยทำให้คิงนั้นถึงกับอึ้งไปเลยครับเมื่อเห็นกางเกงในตัวน้อยของทัตสึมากิแล้วก็บอกว่าแม่จัดวอดเด็ดอ่ะนะหลังจากนั้นคิงก็คงกลับบ้านแบบลืมล็อกประตูห้องให้กับไซตามะครับแม่ฟินจัดอ่ะเนาะโชคดีเหลือเกินแล้วก็คงฟั่มเฟือจัดสติแตกเป็นบ้าไปแล้วหรอมั้งน่ะลืมล็อกห้องพี่ไซตามะเฉยเลยมัวแต่คิดถึงกางเกงในตัวน้อยของทัตสึมากิแน่ๆเลยครับในส่วนของการเข้าไปในห้องของไซตามะในเวอร์ชั่นของฉบับของอาจารย์วันเองเนี่ยไม่มีการอธิบายนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ในฉบับภาพสวยเนี่ยมีการเชื่อมโยงให้เห็นแล้วว่าเป็นพ่อคิงเองสติเลือดลอยสติแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับแล้วก็เดินกลับบ้านไปแล้วก็ลืมล็อกประตูให้กับพี่ไซตามะผมชื่นชมอาจารย์วันเลยครับที่แก้บทใหม่ได้เนียนเหลือเกินครับเป็นบทที่ค่อนข้างเนียนนะแล้วก็ให้คำตอบพวกเราได้ทันทีครับว่าห้องของไซตามะทำไมเปิดเข้าไปง่ายจังเลยไอ้3ตัวนั้นเข้าไปง่ายจังเลยครับส่วนในคลิปนี้ก็ขอล่ำลานะครับพูดคุยกันเพียงแค่นี้เพื่อนๆที่ฟังจนถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันและอยากจะพูดคุยอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะส่วนในคลิปนี้ครับก็ถือว่ายาวมากๆล่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับ THR Sport รักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับติดตามคลิปต่อไปกันด้วยนะ